สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเรียนรู้หน่วยที่10เรื่องของเล่นของใช้กันนะคะอ่านตามนะคะรู้จักใช้ของใช้ให้ถูกวิธีเด็กๆทุกคนจะมีของใช้ส่วนตัวเช่นกระเป๋าเสื้อผ้าหรือว่าที่นอนนะคะมาดูต่อค่ะอ่านตามนะคะการใช้อุปกรณ์การเรียนมาดูค่ะดินสอมีไว้ทำอะไรคะเขียนหนังสือส่วนโน้ตบุ๊กหรือว่าคลิปวิดีโอต่างๆเด็กมีไว้เรียนรู้จากคุณนะคะมาดูต่อค่ะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอ่านตามนะคะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นหนังซักผ้าโทรทัศน์หรือว่าโน้ตบุ๊กใช้ยังไงคะเมื่อเด็กๆใช้เสร็จเด็กๆควรทำยังไงควรจะปิดให้เรียบร้อยถอดปลั๊กช่วยคุณพ่อคุณแม่ประหยัดไฟนะคะต่อมาอ่านตามค่ะการใช้สิ่งของในห้องน้ำในห้องน้ำมีอะไรบ้างเช่นแปรงสีฟันแก้วน้ำอ่างล้างหน้าโถฉี่กระดาษชำระฝักบัวสบู่หรือว่าผ้าเช็ดตัวต่างๆเมื่อเด็กๆใช้เสร็จเด็กๆควรเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะมาดูต่อค่ะอ่านตามนะคะการใช้สิ่งของในห้องครัวคุณส่วนใหญ่จะเป็นคุณแม่ที่ใช้เด็กๆสามารถช่วยได้ก็คือการล้างจานนะคะสิ่งของต่างๆความร้อนคือหม้อเมื่อคุณแม่ทำอาหารเด็กๆควรจะระมัดระวังนะคะเพราะว่าจะมีความร้อนและอันตรายมากค่ะมาดูต่อค่ะการใช้อุปกรณ์ทำสวนอ่านตามนะคะการใช้อุปกรณ์ทำสวนมีบัวรดน้ำมีกระถางต้นไม้ถุงมือสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยในการทำสวนปลูกต้นไม้ยกตัวอย่างเช่นบัวรดน้ำมีไว้ทำอะไรคะเอาไว้รดน้ำผักนั่นเองค่ะดูต่อนะคะการใช้อุปกรณ์ทำความสะอาดยกตัวอย่างเช่นไม้กวาดถุงขยะถังขยะสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยทำให้พื้นที่ต่างๆของเราสะอาดนะคะเวลาเด็กๆใช้ควรใช้อย่างระมัดระวังเมื่อทำความสะอาดเสร็จเด็กๆก็ควรจะล้างมือนะคะจบลงแล้วค่ะเรื่องการใช้ของใช้ให้ถูกวิธีเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้คุณนุ้ยขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย